สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่ชมคลิปนี้อยู่ตอนนี้วันนี้ผมจะมาสอนการตัดเสียงจากวิดีโอนะฮะว่างๆมันมีอะไรทำก็มาสอนก็นะฮะสำหรับคนที่อยากจะเอาเพลงจาก YouTube นะฮะมาตัดเสียงตัดเอาแต่เสียงมันนะฮะโอเคก็อันนี้สำหรับคนที่ไม่อยากซื้อเพลงนะผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้ขนาดนั้นหรอกแต่บางทีเรามันช่างมันแหละนะอันดับแรกนะฮะก็ไปที่ YouTube ครับแล้วก็หาเพลงที่คุณอยากได้นะอันนี้ก็จะสอนในเรื่องของการโหลดด้วยฮะสำหรับใครที่ไม่มี IDM ขึ้นมานะก็ให้เข้ามาเพลงที่คุณอยากฟังนะสมมติผมจะเอาเพลงนี้นะก็เข้าไปพิมพ์ไปใน Google ครับคลิปวิดก็เข้าไปอันแรกครับจากนั้นก็กรอกลิงก์มาแล้วก็ดาวน์โหลดนะสำหรับใครที่ไม่มี IDM นะถ้ามันหางก็ Activate ไปรันไปใช้ Java ด้วยนะฮะโหลดนานนิดนึงนะฮะได้แล้วนะฮะแล้วก็โหลดมาเอาคุณภาพที่ดีสุดไป 720p รอโหลดแป๊บนึงนะฮะจริงๆอันนี้ผมโหลดไปแล้วแหละอันนี้เป็นเพลงผมจริงๆผมโหลดไปแล้วนะนี่ก็โหลดไปเพราะว่าโหลดมาแล้วนี่เอ้ยชิบหายไปคิดโทษโทษเจออะไรพี่เขาได้กดไฟล์นะผมโหลดมาแล้วนะฮะนี่ไอว่านี่คาดีแอมเพลย์เทปโฟนจากนั้นก็เปิดโปรแกรม Sony Vegas ขึ้นมาไปหากันเอาเองครับไม่ต้องใน Google นั่นแหละอะไรก็ Google จากนั้นก็ไฟล์ New เอาให้ดีไปเลยเป็นยังไงก็ตั้งตัดออกจากวิดีโอแล้วก็เอาเพลงลากเข้าโปรแกรมไปแกมไหนเพลงลากเข้ามาจากนั้นก็ง่ายมากครับคลิกที่แท็บอันนี้นะฮะแท็บวิดีโอแล้วก็กด Ctrl U จากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็ Delete ออกแล้วก็ Delete แท็บครับแค่นี้แล้วก็ Render เลือกไฟล์ MP3 แล้วก็ Highest Qualityก็คือคุณภาพที่ดีสุดแล้วก็เรนเดอร์ออกมาฮะมันชื่ออะไรชาร์ติเอ็มแพร์แล้วก็เอามาเพราะมันไม่ใช่วิดีโอแล้วถ้าเป็น MP3 แค่นี้ฮะแล้วก็เรนเดอร์ไปแค่นี้คุณก็ไปฟังในโทรศัพท์หรือว่าอะไรก็ได้แล้วนะฮะเป็นวิธีที่ง่ายมากครับเรียกว่าเป็นเบสิกของการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Sony Vegas เลยฮะตัดจริงๆอ่ะตัดออกตัดวิดีโอทิ้งแม่งเลยฮะก็โปรแกรมนี้ก็มีฟังก์ชันหลายอย่างผมก็พอได้นะฮะพอตัดต่อเป็นอยู่นะฮะแค่นี้ฮะแล้วก็ออกไปแล้วก็ดูว่าเราเฮ้ยรีเดอร์ไหนอ่ะเนี่ยเองเนี่ยได้แล้วฮะเป็นไฟล์มี3เนี่ยแค่นี้ง่ายมากครับก็ขอบคุณที่รับชมครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะฮะสวัสดีครับ